Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2023ซีรีส์เติบโตในการอัศจรรย์วันที่6วัตถุประสงค์นำไปสู่การเชื่อฟังยอห์นบทที่12ข้อ20ถึง29ในบรรดาคนที่ขึ้นไปนมัสการที่งานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกอยู่ด้วยพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบตไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าเราอยากจะเห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกแอนดรูแล้วแอนดรูกับฟิลิปไปทูลพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากคนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปฏิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นเดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นทุกข์จะให้เราพูดอย่างไรข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลานี้อย่างนั้นหรือแต่เพื่อจุดประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงช่วงเวลานี้ข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้พระนามของพระองค์รับพระเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นก็พูดกันว่าฟ้าร้องคนอื่นๆว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งกล่าวกับพระองค์ในโลกปัจจุบันเราอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นเราคู่ควรกับสิ่งนี้หรือลูกค้าคือพระเจ้าคำโฆษณาหรือคำขวัญเหล่านี้มักจะเล่นกับความหยิ่งยโสและความไม่มั่นคงในจิตใจของเราถ้อยคำเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกดีเพราะพวกมันสร้างค่านิยมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลแม้แต่ผู้เชื่อในคริสตจักรเองก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อแนวคิดดังกล่าวเราเริ่มที่จะมองความเชื่อผ่านเลนส์ของผู้บริโภคและคิดถึงสิ่งที่เราได้รับจากคริสตจักรมากกว่าสิ่งที่เราให้ออกไปแนวคิดบริโภคนิยมเช่นนี้อาจทำให้สินค้าขายได้ดีแต่มันไม่อาจสร้างวินัยในชีวิตของเราได้ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้ามีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเช่นในเหตุการณ์ที่พวกชาวกรีกพยายามจะขอเข้าพบพระองค์พระเยซูกลับปฏิเสธพวกเขาโดยกล่าวถึงราคาที่แท้จริงของการเป็นสาวกพระเยซูทรงต้องการผู้ที่เดินติดตามพระองค์ไม่ใช่เพียงฝูงชนที่ชื่นชอบพระองค์โดยปกติแล้วเมื่อพระเยซูตรัสถึงการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูมักจะตรัสถึงการสิ้นพระชนในแง่ของการตายเพื่อช่วยให้รอดแต่ในพระธรรมตอนนี้พระเยซูทรงเป็นเมล็ดข้าวที่ร่วงลงในดินตรัสถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เองในแง่ของการทวีคูณเมล็ดพันธุ์ที่ตายจะผลิตผลเป็นเมล็ดแบบเดียวกันอีกมากมายคำตอบของพระองค์แก่โลกนี้ก็คือการที่สาวกของพระองค์ทุกคนในทุกยุคทุกสมัยได้มีชีวิตร่วมกับพระองค์มีฤทธิ์อำนาจ
และสิทธิอำนาจแบบเดียวกันกับพระองค์มัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38แต่เหล่าสาวกไม่อาจเกิดจากฝูงชนได้เราไม่อาจเรียกใครว่าเจ้านายได้หากเรายังให้ความต้องการและความสะดวกสบายของเราเป็นที่หนึ่งในหัวใจและแผนการของเราหากเรายังรักชีวิตของตนเองเราก็จะสูญเสียชีวิตไปในท้ายที่สุดย้อนบทที่12ข้อ25คนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันดร์แก่นของการเป็นสาวกปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ข้อถัดมาที่เป็นจริงในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนในข้อ26พระเยซูตรัสว่าถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปฏิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นสำหรับบางคนคำตรัสนี้อาจตรงข้ามกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้ยินจากพระองค์เราหลายคนอาจคาดหวังว่าพระเยซูจะตรัสว่าถ้าเจ้าอยากจะตามเรามาจะต้องปฏิบัติเราแต่กลับกันพระเยซูสลับความสำคัญของการปฏิบัติและการติดตามพระองค์ว่าถ้าอยากปฏิบัติพระองค์เราต้องติดตามพระองค์ก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งดีที่เราทำแต่เป็นเรื่องของการที่เราทำสิ่งที่พระองค์ทรงอยากให้เราทำการเป็นสาวกไม่อาจแยกจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเยซูได้การเป็นสาวกเรียกร้องให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและสร้างอุปนิสัยแห่งการเชื่อฟังเสียงกระซิบของพระเจ้าที่เร้าใจให้เราก้าวออกไปอยู่เสมอหากเราไม่รู้ว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดลองเริ่มต้นจากการทำอะไรบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกให้เราทำครั้งล่าสุดอาจเป็นเสียงเรียกเล็กๆในใจที่เรารู้สึกเมื่อเราอธิษฐานต่อพระองค์เมื่อวานวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็ง่ายต่อการที่จะยอมให้พระเจ้าควบคุมแต่เป็นเรื่องยากที่ซาตานจะหยุดยั้งแล้วเราจะพบว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะไม่ใช่แค่เรื่องที่น่าเบื่อและเต็มไปด้วยหน้าที่ที่ต้องทำหากแต่จะเป็นเสรีภาพอันบริบูรณ์เมื่อเราได้รับใช้พระองค์ย้อนบทที่4ข้อ34พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีราคาใดบ้างที่เราต้องจ่ายเพื่อจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์วันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราจะยอมแลกเพื่อให้ได้รับใช้และปฏิบัติพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเราอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เพื่อประกาศให้โลกได้รู้จักถึงความรักและความดีงามของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราได้มีหัวใจอย่างพระเยซูที่จะยอมถ่อมใจและเชื่อฟังพระองค์ขออย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของเราแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน